ครับผมก็เรียกว่าเป็นการประเดิมสู่การศึกแข่งขันการแข่งบอลยูโรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพราะว่าก็มีพี่ๆนักบอลหลายๆคนที่แบบว่าก็เรียกว่าคร่ำวอดในวงการฟุตบอลมาอย่างเรียกว่าอะไรอย่างยาวนานแล้วก็มีแบบกูรูฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ครับส่วนตัวเราก็ชอบใช่ครับส่วนเราก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วเล่นบอลเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เจอพี่ๆได้แบบคุยกันเรื่องฟุตบอลครับก็เหมือนเมื่อกี้พี่เขาน่าจะเหมือนเขาต้องรีบไปงานต่อเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับกิจกรรมพิเศษครับมันก็จะมีเรียกว่ามันก็มีการแข่งขันบอลใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อสำหรับใครที่แบบว่าหาเวลาดูบอลแล้วแบบว่าอยากมีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แบบว่าเพิ่มอรรถรสก็มีเสื้อจำหน่ายนะครับผมแล้วก็มีการแข่งขันบอลซึ่งแบบว่าเขาก็บอกว่ามีใครชนะก็ได้ไปดูบอลยูโรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วก็มีของสะสมอะไรหลายอย่างครับผมอะไรนะครับเอามีอยู่แล้วเราใส่แล้วทีมที่เราเชียร์เราใส่อยู่แล้วใช่ครับครับก็แปลกใจครับช่วงนี้ไม่แต่งงานบอลใช่ล่าสุดก็เป็นงานแบบเหมือนแบบแข่งบอลเป็นแบบยูโรมินิลีกอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกใจเหมือนกันที่เปิดตารางมาดูอ้าวงานฟุตบอลอีกแล้วใช่แต่ก็เข้ามาได้นะครับผมก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วนี่ก็อาจจะเห็นเรามาเราจะไปขนาดนั้นเลยเหรอเราจะไปขนาดนั้นเลยเรายังมีทัวร์อีกที่ต้องไปอีกนะครับเราอย่าเอาแต่เตะบอลเลยครับผมใช่ช่วงนี้ก็เรียกว่าจัดโปรการทำงานให้มันแบบว่าให้มันห่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงานเราก็เรียกว่าอะไรเรื่องงานมากขึ้นให้ร่างกายเราได้พักด้วยแล้วก็มันมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องโฟกัสที่เราต้องทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเบางานที่แบบเป็นงานอีเวนต์งานที่ที่อาจจะออกสื่อน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เราติดตามพยายามครับถ้าสมมติวันมีงานเช้าถ้าดูบอลตีสองเราเลิกตีสี่แน่นอนนะใช่เราก็จะเรียกว่าติดตามผลบอลเรื่อยๆแล้วกันครับผมแต่ถ้าแมตช์ไหนมีโอกาสเรียกว่าพรุ่งนี้ไม่มีงานหรือแบบว่าวันว่างพอดีเราก็จะดูซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีมเอาบอลลีกหรือบอลทีมชาติอะยูโรถ้ายูโรเราเชียร์อิตาลีครับเราเชียร์อิตาลีเพราะว่าแบบเราก็ชอบบุฟฟอนเราชอบแบบคานาวาโร่แบบเก่าๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราก็เลยเชียร์หลายๆมาถึงช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชิญชวนหน่อยครับครับสำหรับใครครับที่ชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีแฟนที่อาจจะชอบดูบอลคุณหาสามารถหาอุปกรณ์ให้แฟนคุณได้นะครับที่นี่นะครับเราก็จัดเตรียมไว้ให้นะครับทุกอย่างของสะสมทุกอย่างก็มีที่นี่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับบอลยูโรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูบอลดึกๆก็ตื่นเช้าก็หาอะไรกินที่มีประโยชน์นะครับอะไรนะครับชิวๆครับชิวๆเลยชิวๆไม่กดดันเลยครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่เพราะว่าลีกบอลลีกล่าสุดทีมเราก็ไม่ได้ดีมากแล้วเราก็เลิกดูไปเลยใช่เราก็สารภาพตรงๆว่าเราเลิกติดตามไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอปีหน้าว่ากันใหม่ครับรอบหน้าว่ากันใหม่ครับครับปล่อยเพลงครับผมก็ชื่อเพลงว่าใครก็ได้แต่นะครับหรือว่า Millions People นะครับผมก็เป็นเพลงที่แต่งให้แฟนคลับทุกๆคนนะครับผมก็เราเคยสัญญาเขาไว้ว่าถ้าสมมติมีคอนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแต่งเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าขุดสกิลการแต่งเพลงที่แบบว่าไม่ได้ใช้มานานมากแล้วก็เขียนให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยครับใช้เวลานานก็ไม่นานครับไม่นานมากเลยก็ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เราสูบนี่แหละคือข้อความที่เราอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่ามันมีคนอีกมากมายเลยนะที่แบบว่าอาจทำงานคล้ายๆเราหรือว่ามีคนที่แบบว่าแฟนๆทุกคนจะเลือกจะรักได้เลยนะแต่ขอบคุณมากๆที่เลือกมารักกันแล้วก็แบบว่าเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็เรียกว่ามีปัจจัยการใช้ชีวิต
ต่างกันเลยบางคนก็ทำงานบางคนก็แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยการจะมาเจอกันครั้งนึงมันยากมากเลยเรารู้สึกว่าพอมันเป็นอีเวนต์สำคัญในชีวิตเราที่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วแบบว่าคนมารวมตัวกันเยอะขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะขอบคุณเพราะรู้สึกว่าเราพูดขอบคุณบ่อยมากๆอ่ะเราพูดขอบคุณบ่อยมากๆจนรู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวเขาจะเบื่อเราก็เปลี่ยนวิธีการขอบคุณของเราเป็นแบบว่าเออการเขียนเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เห็นคอมเมนต์มั้ยคะหลายคอมเมนต์ที่พี่อ่านก็จะคือแบบเฮ้ยเราเลือกไม่ผิดเลยที่มีคนเป็นแฟนครับก็ภูมิใจที่ได้เจอกันเหมือนกันครับใช่เราก็เรียกว่าอะไรมันก็เป็นจังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าทำให้เราได้มารู้จักกันให้เราได้มาเจอกันให้เราได้มาให้ทุกคนได้มาชอบงานเราหรือว่าเราทำงานที่แบบว่าเออทุกคนชอบแล้วก็มีงานบางงานก็เรียกว่าอะไรมีผลต่อชีวิตเขาจริงๆอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบแฮปปี้ขึ้นทำให้เขาแบบสามารถทำงานได้อย่างมีแรงมากขึ้นเลยเรารู้สึกว่าเราก็ขอบคุณที่เขาให้ความสำคัญเราได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ MV ก็เรียกมันก็เป็นการแบบรวบรวมมวลบรรยากาศวันนั้นที่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นวันที่เรียกว่าอะไรเป็นวันที่ดีวันนึงในชีวิตเราเนี่ยวันที่เรามีความสุขแล้วเราอยู่คนที่เรารักแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ชอบด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็แล้วที่นั่นเป็นที่แรกที่เราร้องเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นบรรยากาศเหล่านี้แหละที่แบบว่าเอามารีแคปให้ทุกคนได้แบบว่าเออได้นึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาแล้วใช่ครับออกเถอะครับเผื่อมันมีที่อื่นอีกเยอะเลยออกเถอะครับมันมีจบไปแล้วมันเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วมันก็เราต้องมูฟออนเราต้องแบบว่าเอ้ยไปต่อมันมีงานอื่นต่อมันมีงานอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับยังร้องอยู่อีกเหรอโอ้ขอบคุณมากๆนะครับครับแล้วก็เออออกมาเถอะครับมันมีงานอื่นรออยู่เต็มเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่มวลตอนนั้นรู้สึกแฮปปี้มากครับแต่เพี้ยนยับเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เกี่ยเมโลดี้ให้ดีเพราะว่าในการรันทูคอนเสิร์ตอะเราพอถึงซีเควนต์เพลงเนี้ยคนที่นั่งดูรันทูกับเราไม่คือในค่ายไม่มีใครได้ยินเลยครับในค่ายไม่มีใครได้ยินพี่ถาก็ไม่ได้ยินพี่กวางก็ไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินเพลงนี้เลยมีแค่ผมกับเอมแล้วก็มินที่ผมให้มินช่วยเขียนเมโลดี้มาให้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เขียนเนื้อไอเอมก็ไม่ได้ฟังไอเอมก็ไม่ได้ฟังว่าเพลงมันจะเป็นยังไงวะมันก็พอก็เลยบอกเอมว่าเอองั้นเดี๋ยวรอรู้วันจริงเลยแล้วกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องจริงๆให้คนอื่นฟังไงเพราะว่าพอเราแต่งเสร็จเราก็เก็บไว้แล้วเราโอเคเดี๋ยวรอพอรันทูอะไรต้องซ้อมต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นซ้อมก็ยังซ้อมวงเก่งอยู่แล้วไม่ต้องซ้อมไปเจอบนหน้างานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชนจริงๆเพราะว่าก่อนนั้นเราแต่งแล้วเราก็เก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กังวลไหมว่าแฟนๆจะคาดหวังเพลงออกไปที่อยากให้เราก็มันก็มีโปรเจกต์ที่เราอยากจะเรียกว่าอะไรเดียวมันก็พอเรามาทำศิลปินเรื่อยๆขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันต้องมีงานเพลงมีงานอะไรแล้วเราสึกว่าเดี๋ยวมันถึงจุดนึงเราก็อาจจะต้องเขียนแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็พอจะเขียนได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยเราต้องแบบฝึกไปก่อนไอ้นี่ฝนตกอ่ะฮะเนี่ยว้ายตายแล้วครับอะไรนะถึงคาดหวังการแต่งเพลงของเราอีกอะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนเลยมันก็มีโปรเจกต์ที่เราวางแผนไว้ว่าเออเราน่าจะมีแบบมีเขียนเองด้วยอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะฮะช่วงนี้ครับช่วงนี้ลงหลายการนอนมากเราจะมีเพลงเกี่ยวกับการนอนใช่เราก็เป็นช่วงพักของเราด้วยแล้วก็แบบว่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ออกกำลังกายอะไรช่วงนี้ครับงานเนี่ยว่าเราเตรียมร่วมมาแล้วครับถ่ายมาแล้วอันนี้คือที่ออนมาคือถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เป็นรายการเขาเชิญเราไปเป็นสเปเชียลเกสอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการเซอร์ไววัลของที่เวียดนามครับก็แบบว่าเหมือนเขาก็จับศิลปินดารานักแสดงของที่ประเทศเขามาแบบเหมือนมาแข่งรายการเซอร์ไววัลกันอะไรอย่างเงี้ยสเปเชียลเกสครับเราไปแบบเหมือนแบบเป็นกติกาพิเศษว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราก็เลือกเพลงแล้วก็ถ้าคนไหนที่เข้าแข่งขันเลือกเพลงเดียวกับเราก็อยู่ทีมเดียวกันก็ได้คะแนนเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบว่าเป็นกติกาสนุกๆครับเป็นไงบ้างพอเราได้ไปลอง
็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับก็เรียกว่าหลายๆอย่างก็อย่างที่เราแปลกใจก็จะเป็นแบบเรื่องเทสเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเทรนเพลงอะไรหลายๆอย่างก็จะเรียกว่าไม่ได้ต่างกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเทรนคล้ายๆเราอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการทํางานที่เราก็เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเรามากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทํางานของแต่ละที่ที่เราไปได้มากขึ้นปกติเราไปทัวร์เราก็จะได้ทํางานกับคนประเทศนั้นแบบอาจจะแบบแต่แบบว่ามาเป็นออร์แกไนซ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นเกสต์ในการมันมีการประสานงานนู่นนี่ที่แบบว่าทำให้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะเหมือนกันครับอ้าวไฟดับเลยผมว่ามันใกล้ๆกันมากๆเลยอ่ะแล้วก็แต่ถ้าเราประทับใจเราประทับใจคนแข่งขันที่นู่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าได้มีโอกาสอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็เขารู้สึกเขาไนซ์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาต้อนรับเราอย่างดีแบบคอยแบบพอการทำงานหลายๆอย่างแบบการซ้อมการอะไรเขาก็แบบมาช่วยดูมาช่วยจัดแจงว่าเอ้ยยูทำอย่างนี้นะยูทำอย่างนี้นะอะไรก็รู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบเหมือนศิลปินที่นู่นเหมือนกันเลยครับไม่แน่ใจเลยครับน่าจะประมาณ 2-3 EP อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบเหมือนแบบเป็นมิชชั่นแรกที่แบบว่าที่ศิลปินที่นู่นเขาต้องทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำโชว์เป็น6เพลงใหม่แล้วก็ต้องทำโชว์แล้วก็มีผมเป็นสเปเชียลเกสไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมีไปของคอนเสิร์ตบอลทูเบียวเอเชียทัวร์เนี่ยแหละครับเดี๋ยวก็มีแบบมีสต็อปที่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องไปก็จะมีแบบมีเวียดนามมีโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมอยู่แล้วครับช่วงนี้เราพร้อมเรานอนเต็มอิ่มเราเฟรชมากเราได้พักเราได้ดูแลตัวเองสบายครับครับก็เดี๋ยวมีสกาเลต์ฮาร์ทครับเดี๋ยวมีสกาเลต์ฮาร์ทที่เรียกว่าน่าจะอีกสักพักเลยอะไรอย่างเงี้ยที่อีกสักพักที่แบบว่าอาจจะได้เริ่มเปิดกล้องเริ่มเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแบบปลายปีแล้วก็เป็นช่วงที่เราได้เตรียมตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับผมยังไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นฟิลว่าไปกองแล้วก็จับฉลากกันว่าโอเคได้เล่นองค์ไหนแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวันแล้วก็จับฉลากใหม่ทุกวันโอเคเป็นการชาเลนจ์ว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวละครวันต่อวันเป็นอย่างไรใช่แล้วก็จับฉลากกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแก๊งที่ไปแบบว่าไปเล่นโชว์เนี้ยค่ะก่อนที่จะไม่มีเวลามาถ่ายผมยังไม่เคยเห็นวี่แววว่าหนังเรื่องนี้จะได้เปิดเร็วๆนี้เลยครับถึงแม้กระทั่งคิวตัวผมเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทาง GMTV ก็คือแบบว่าเหมือนมันได้มีการเตรียมล็อกคิวล่วงหน้ากันไว้ล่วงหน้าแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร่ก็ช่วงนั้นอาจจะทุกคนอาจจะหายไปกันเยอะประมาณนึงเลยเพราะว่าเข้ากองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรนะครับนอนครับนอนเต็มตัวเลยนอนเต็มตัวเลยใช่เพราะว่าออกกองมันหนักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมา6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มอย่างเงี้ยใช่อะไรนะครับเพลงในอนาคตครับไม่เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวปีนี้เราก็มีคุยกับค่ายว่าเดี๋ยวเราจะทำ EP ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ที่ผมหายไปก็จะแบบว่าก็ไปทำอัลบั้มตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่อาจจะมี EP ให้ฟังก่อนเพราะว่าอัลบั้มต้องใช้เวลาเยอะประมาณนึงในการทำเงี้ยครับมีคนฝากถามมาว่าไอ้คอนเสิร์ตอะไรนะชดใช้เวรชดใช้กรรมเราชดใช้เวรชดใช้กรรมคือเราแจ้งเขาแล้วเราก็พอเขาจะเอาคืนเราก็เราไปให้กำลังใจพี่ชายเราอยู่แล้วเราก็โอเคให้ทำอะไรกูก็ต้องทำแหละ ใช่แต่ผมฝากเรียนหนึ่งไรเซอร์ตรงนี้นะฮะว่าถ้าให้พฤติกรรมสิ่งนี้อีเวนต์นี้มันจบนะฮะรบกวนทำคอนคู่ให้พวกผมด้วย นะฮะให้มันจบๆกันไปเลยให้มันชนกันบนเวทีให้มันจบๆกันไปเลยนะครับใช่ไหนๆแนวเพลงก็ใกล้ๆกันเทสใกล้ๆกันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกครับคือเราไม่เห็นจุดจบเรื่องนี้เลยผมไม่เห็นจุดจบเลย
ผมไม่เห็นจุดจบเลยคือจุดจบต่อไปก็คือเราต้องทำคอนเสิร์ตด้วยกันเท่านั้นแล้วได้ไม่คุยกันหรือยังอะไรนะฮะคุยแล้วครับคุยแล้วว่าเอ้ยพี่จบเหอะไหมจบไหมจบเหอะมันเหนื่อยเหมือนกันนะมันเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าขึ้นไปก็ไม่รู้อะไรเลยเขาก็ไม่รู้อะไรเลยผมก็ไม่รู้เลยเราจบกันตรงนี้ได้ไหมเราจบตรงนี้หรือเดี๋ยวค่อยไปหาอีเวนต์แลนดิ้งดีๆก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อยู่เรียกว่าเป็นแล้วแต่ทางค่ายจะกรุณาครับก็ลองดูครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็น่าจะวัยป่วงประมาณนึงวัยป่วงประมาณนึงอาจจะเป็นคอนเสิร์ตประมาณโอ้ยเราพูดมากด้วยสองคนนี้พูดมากเลยผมกลัวไม่ได้ร้องเพลงมากเลยใช่ครับอะไรนะอุ้ยถ้ามันท้ออย่างเดียวเนี่ยนะ3วัน3คืนเลยนะ3วัน3คืนเลยนะอะไรนะครับลองเรียกร้องกันดูครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแผนอะไรเลยครับไม่มีแผนอะไรเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้คือผมเตรียมเข้ากองสกาเลต้าอย่างเดียวเลยครับใช่อะไรนะครับฝากนะครับคุณคริสพีรวัตรนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตคริสสิงโตบิกินอเกนไปนะครับสารจากนนท์กรพัฒน์นะครับว่าอยู่ตรงนี้เถอะนะฮะอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเรามาทำโชว์ด้วยกันดีกว่าน่าจะง่ายกว่าครับเอาครับ